เอาไม่ตอนนี้แม่นวันที่16เดือนธันวาคมปี2021เวลา 12:10 นาทีเนาะพ่อแม่ประชาชนสาวยูทูบเบอร์ต่างๆตอนนี้ข้าพเจ้ามาฮอดจริงๆกันออกจากสระบุรีมาแล้วมุ่งหน้าไปกรุงเทพตามเส้นทางพหลโยธินอีกประมาณ80กิโลก็ฮอดกรุงเทพเนาะข้าพเจ้าก็สิได้แวะกินข้าวก่อนอยู่อยุธยานี้เนาะอยุธยาอำเภอวังน้อยนี้ก่อนพอหิวข้าวแล้วเนาะเห็นนางอันนางอูนี่กินข้าว3เทื่อแล้วนะเราอ่ะนะเมื่อว่าเก็บหอยกันเบิ่งอีกโอ้แนวมีแต่แนวอาหารแนวว่ายั่วปากกันน้ำลายไหลเว้ยใจเย็นๆปลาน้ำลวกไก่โอ้ยเหลียวเบิ่งทั้งขวามือเนาะข้าพเจ้าก็ภูมิใจแท้กับเจ้าแล้วนะภูมิใจแท้กับเจ้าแล้วนี่นะเบิ่งขวามือนี่นะเบิ่งรถติดนะไอ้แนวไหนติดแต่กรุงเทพฯพุ่นเอาไปฮอดนครราชสีมาพุ่นไอ้แนวไหนเพื่อไปฮอดเขาใหญ่พุ่นนะบ่ฮอดดอกนครแต่ว่ามันติดอยู่กับนครสีมาไปขอนแก่นอีกอันน่ะเรื่องราวคงคอยเด้ท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งเอารถติดอยู่กรุงเทพฯนะทางเส้นทางพหลโยธินน่ะดีแต่แถวทางข้าพเจ้าแลนอยู่บ่ติดหิวข้าวก็ได้อดเอาแป๊บเดียวก็ฮอดเลยนี่น่ะแป๊บเดียวก็ได้กินข้าวสวยเลยนี่น่ะใจเย็นๆปามน้ำลวกไก่หิวข้าวแล้วแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาชีวิตของคนเดินทางมีเท่านึงครับเจ้าสุดใจบุกสุดฤดูฝนนั่นแหละโอ้ยมาฮอดนี่แหละมาฮอดถนนคนอยู่โน่นนี่เลยที่เขาขับเป็นรถให้เดินโต้ว่ะตกรถแท้ว่ะได้ฝนนะจนบ่เห็นหนทางนะครับเจ้าได้แล่นค่อยๆแล่นนี่หลายคันก็ค่อยๆแล่นน่ะบ่เห็นอีหลีน่ะมันบ่เห็นอีหลีน่ะรถเทรลเลอร์นี่ยังบ่เห็นเขาทุกคนสู้เอาตัวรอดนั่นไปดีแต่มันตกบ่โดนมันตกประมาณ10นาทีนี่แหละมันก็เซาบ่แม่นมันเซาหรอกเขากายมันไปเลยเอาแล่นรถเนาะเอาบ่ได้จึ้งอยู่บนเก่าเวลาคนโตเขาก็แล่นรถเขาก็ใส่อันเขาไฟสุกเสือนนั่นน่ะไฟมาบกันใส่ตัวนั้นแหละเพื่อเตือนคนบ่อยมาต่ำคนเขาแล้วทุกคนเขาก็ใส่มากเขาก็บ่ไปต่ำคนเขาครับบ่ใส่นี่ระวังเด้ตาไฟเปิดไฟอันก็ยังบ่เห็นเด้มันหุ้มซื้อเด้มากยังสะท้อนแสงตาเขาน่ะ
พอหลักการมันก็นั่นไปสุกเซินนั่นน่ะอันคนลาวเขามาเข้าใจผิดใส่ไฟสุกเซินตอนอยู่ซีแยกว่าค่อยไปซื้อเดินถือว่าบ่ถูกได้เข้าใจผิดก็ได้ก็ถือว่ายังดีแล้วเจ้าใส่นั่นเจ้าบ่เดียวใส่เดียวขวบเจ้าจะไปซื้อน่ะแต่ว่าเขาไฟสุกเซินเขาให้ใส่ว่าบ่เป็นเจ้าไปซื้อนะเจ้าก็ไปซื้ออยู่แต่ว่าบ่ให้คนทั้งหลังนะว่าต่ําคนเจ้าหมายความว่าไฟสุกเซินหมายความว่าเจ้าจะจอดหรือว่าเจ้าจะแลนค่อยๆไปสุกเซินนั่นน่ะเจ้าแลนค่อยๆแลนบ่ไวนะหรือว่าจอดอยู่ไฟสุกเซินหรือว่าจอดซะแล้วจะคนต่ําคนต่ําหลังม้าเขาก็ระมัดระวังคือกันเขาก็สิเขาก็ค่อยแลนเพราะว่าเขาฮู้ว่าเจ้าจอดเนาะนี่ลักษณะอาจจะหลุดเจ้าพี่บ่หยังเขาก็สุคนสู้ใส่ไฟนั่นแหละก็สุคนสู้แลนคอยนะมันก็บ่ต่ํากันเดี๋ยวนั่นแหละตอนฝนตกโอ้โหแต่จะคูย่านขนาดนี้ได้ว่าเขาเจ้ามันตำนานเนาะตำนานแล้วมันก็บ่แบบมันแบบว่าของธรรมดานะแต่ว่าเรื่องสติเขาต้องมีสติสมัติระวังสุดแล้วเสียว่าโอ้ยนั่นก็บ่เป็นของธรรมดาไปบ่ฝนตกเด้มันตกสิมืดก็สร้างมาก็จะเฮาก็ค่อยสําคัญเฮาค่อยไปค่อยไปมันก็บ่ยังอยู่เฮาอยู่เลนเฮาเดี๋ยวพอสิเป็นอย่าไปข้ามเลนเด็ดขาดอันตรายแล้วที่ควายบ้านขับพาดเพิ่นนี่เพิ่นขีดเส้นสีขาวตลอดเด้มันขี่เส้นขาวตลอดมันจะค่อยเห็นเส้นดิมันจะค่อยหู้ว่าเขาจะไปลีนเขานะเรื่องราวยาสุดไปคาบลีนคาบลีนอันตรายสุดขับรถแบบบ้านเขาอันตัวได้แล้วคาบลีนเนี่ยตัวตำหวยดีแล้วอยู่ประเทศไทยเนี่ยดูว่าเจ้าเป็นเมาบ่ทั้งสองเลนเด้เจ้าข้ามเลนเขาเนื้อเขาลงต่ำเจ้าแล้วสิไปใส่เขาไปไปเลนใต้เขาไปสิไปเลนขวางเขาไปข้าเส้นเลนทะเลทะเลอยู่ดูนี่เจ้าข้ามได้หนึ่งเขาบีบเกย์ใส่รถเด้บ่ถึงขั้นข้ามนะเจ้ามาแซ่แซ่ใกล้ๆเลนนะเขาก็บีบเกย์ไล่เจ้าแล้วนะเพราะเขาย่านเจ้ามาเนี่ยเขาแลนไวเนี่ยเขาย่านเจ้าแจกมาแล้วเขาต่ำแนวนั่นไหนอยุธยาวังน้อยแล้วสองเดือนแล้วกันคลิปวิดีโอนี้กันเวลาทุกคนเลยก่อนเนาะพอทุกคนก็ไลค์กันแชร์กันสักครั้งหนึ่งกำลังใจของกับไปคิดต่อไปเนี่ยยังมีแผนการไปบ้างบ้านที่เจ้าที่ไปไหนบ้านที่มาเก็บคอยให้คนเบื้องอีกให้คนยิ้มจะเข้าตลอดอันนี้นะนางอูเอ้ยเจ้าก็เห็นใจคอยได้คอยหิวข้าวนางอูอีกแล้วน้องอูเ
แล้วใกล้แล้วเห็นเสียงกงเมืองใหม่นะวังน้อยแล้วก็ถือว่าใกล้แล้วรวมวังน้อยนี่นะอยุธยานี่วังน้อยมันขึ้นกับจังหวัดอยุธยาดิวังน้อยแล้วก็แม่นต่อไปก็แม่นปทุมธานีไปปทุมธานีแล้วก็รังสิตชอบกินข้าวตลาดวังน้อยกินข้าวเช่าอยู่แถวปั๊มนี่แหละมันมีเบิดอาหารนะกินแบบอันไฮโซโลโซมีเบิดเลยKFC McDonaldข้าวราดหน้าก็มีโอ้เวชื่อน้ำมันเลยB7 500 บาทพรุ่งนี้เป็นวันของสุนทรโม
ห้าร้อยที่อู้เคยตอนที่เฮียนโจ๊กเคยมาเอาข้อมูลเขียนวิจัยอยู่นี่เนาะเป็นหมู่บ้านที่ริเริ่มการปลูกยางพาราเป็นหมู่บ้านที่ริเริ่มในการปลูกยางพาราหลายที่สุดในเมืองลองซานซื้อ500เขาเอาไปซื้ออยู่มันไกลๆมันถือกว่าเดี๋ยวมาสำหรับโบนนะงามขนาดคนเออนี่ค่ะของแม่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งใส่น้ำมันกับเบิ่งฟังกันนะนางอูเราไปใส่ปุ๊บขอบคุณครับจอดรถกับผู้มีบ้านครับอันนี้เป็นขวานบ้านน้ำมุ่งเนาะคือว่ามันอาทิตย์เนาะคนนั่นกรุงเทพออกเที่ยวแล้วก็คนต่างจังหวัดก็เข้ามากันหลายสมควรอยู่ไหนเดี๋ยวคนต่างจังหวัดเข้ามาเดี๋ยวก็ว่ามันเป็นเรื่องเข้าก็เลยได้สิ
ชอบมันจอดรถผมนี้โอ้โหได้แทงค่ะเจ้าฟันหน้าจักสำโอ้จักตำรวจข้าเจ้าเลี้ยงมันคือกับบ้านอู้เลี้ยงวัวเลยมันกินหญ้าเป็นอาหารวัวนี่ที่สังเกตอะไรวะตัวผู้ตัวแม่วะใจยินยินปรับน้ำลวกไก่รถเข้ามาติ๊กๆเด้อตอนนี้เราพากันมาเติมพลังกินข้าวแล้วตอนนี้ออกเลยดีกว่าตอนนี้ทำไม่ทำไม่เพื่อภาพสวยงามทางเข้าที่ทำงานดีค่ะน้าเลยแล้วค่ะน่าจะง่ายไหมเอ็ดมากจะเสียบมาทำเลยอันนี้เสียบเลยเสียบแล้วจะเลี้ยงเสียบบ้าวะผมไม่เลี้ยงเลยโอ้โอ้บริหารบริหารได้ดีสุดเลี้ยงก็ได้ไปเดี๋ยวพลาดกดผู้ใดไล่ย้อนหลังย่างหรอกจดไปอยู่ใจอย่างลงไปพ่อแม่พี่น้องขอยุดเตี้ยนี่ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ